สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำคุณผู้ฟังมารู้จักกับพระราชโอรสบุญธรรมพระองค์เดียวของรัชกาลที่7ค่ะคุณผู้ฟังจากประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จัก,กรีหลายคนจะเห็นว่าในรชัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีหรือเดิมก็คือม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีสวัสดีวัดในวันที่26สิงหาคมพศ2461รแต่ไม่มีการกล่าวถึงพระราชโอรสและพระราชดิดาเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีราชายาทแต่พระองค์มีพระราชโอรสบุญธรรม นั่นก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาศค่ะคุณผู้ฟังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาศหรือพระนามลำลองว่าเจรี่เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงวรเดชซึ่งประสูติแต่หม่อมเล็กพานุพันธ์ณอยุธยา ต่อมาได้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจและเป็นต้นราชวงศ์ศักดิเดชพานุพันธ์ซึ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิสุภราสทรงมีพระเชษฐาและพระคณิฐาร่วมมารดาก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประภาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพง์พานุเดชและ พระวรวองเธอพระองค์เจ้านรสเษษษสุริยลักษ์มอมเจ้าจิรศักสุประพาสเติบโตในพระบรมมหาราชวังจนอายุได้เจ็ดปีจึงได้ย้ายมาอยู่กับพระบิดาต่อมาพระบิดาคือสมเด็จพระเจ้าบรวมวงเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชทรงนำพระองค์เจ้าจิรศัก์สุประพาสมาถวายเป็นบุตรบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดากับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุภภาพได้ส่งเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนเทพศิรินในปีพศ2468หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งทุ่มเทความรักและเอาใจใส่เหมือนกับเป็นพระราชโอรสแท้ๆท่งอุปถัมภ์ให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าจจรศักดิ์สุประพา,าสทรงมั่นกับมณีเซเนียบุญนาคซึ่งเป็นสุภาพสตรีลูกครึ่งไทยอังกฤษนักเรียนทุนกอพอที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในวันที่22กันยายนพศ2481 ส่วนพิธีมงคลสมรสจัดขึ้นที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอนโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานในวันที่21ธันวาคมศ2481ต่อมาเมื่อหม่อมมะนีตั้งครรภ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามศักดิเดชจากพระนามาพิษไทยประชาธิปกสักดีเดช เพื่อใช้เป็นชื่อราชสกุลแต่ทางรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในราชการที่8ได้คัดค้านว่าพระวรวศ์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิก์สุภาพาอยู่ในราชสกุลพานุพันธ์ณอายุทยาอยู่แล้วอันนี้อาจจะเนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์และเรื่องอื่นๆที่สืบเนื่องจากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนะคะด้วยเหตุผลนี้ จึงต้องใช้ชื่อสกุลว่าศักดีเดชพานุพันธ์ณอายุทยาแทนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาตมีพระโอรสสองคนก็คือหม่อมราชวงศ์เดชนศัก์ศักดิเดชพานุพันธ์และได้สมรสกับสมคิดศักดิเดชพานุพันธ์ณอายุทยามีบุตรหนึ่งคนก็คือหม่อมหลวงศักดิเดชศักดิเดชพานุพันธ์คนต่อมาก็คือหม่อมราชวงศ์ธินศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์ ได้สมรสกับสิริการศักดิเดชพานุพันธ์ณอายุทยาและมีบุตรสองคนก็คือหม่อมหลวงสรุศักิ์ศักดิเดชพานุพันธ์หม่อมหลวงศรินีศักดิเดชพานุพันธ์และบุตรบุญธรรมอีกหนึ่งคนก็คือศีกัญญาศักดิเดชพานุพันธ์สำหรับการแบ่งพระราชมรดกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตได้มีการแบ่งพระราชมรดกของพระองค์ ผู้ที่มีสิทธิ์ในพระราชมรดกก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีและพระวรบงเถอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาศการแบ่งพระราชมรดกเป็นไปตามกฎหมายก็คือแบ่งเป็นสองส่วนคนละครึ่งลูกครึ่งเมียครึ่งในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองพระวรงศ์เถอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาศได้ส่งสมัครเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษเป็นนักบินของหน่วยงานขนส่งทางอากาศของกองทัพอังกฤษ ในเดือนกันยายนปพศ2485ร24พระวรวงเธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาสทรงขับเครื่องบินเพื่อนำของไปส่งที่ท่าเรือเกิดหมอกลงจัดทรงขับเครื่องบินชนภูเขาสิ้นพระชนขณะมีพระชนสา,าเพียง25ปีภายหลังจากพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาสสิ้นพระชนไปได้เพียงหเดือนหม่อมมณีพานุพันธ์ณอยุธยาก็ได้สมรสใหม่ กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาพัสสระวงศ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาแท้ๆของพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประภาสและมีพระธิดาด้วยกันหนึ่งคนก็คือหม่อมราชวงศ์ออนมมณีพานุพันธ์แต่ก็ได้หย่าร้างกันในปีพศ2493 ต่อมาหม่อมมณีก็ได้สมรสใหม่กับนายแพทย์ประชาสิริวรสารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าเป็นคุณหญิงมณีสิริวรสารในปีพศ2532และได้เสียชีวิตลงเมื่อต้นเดือนตุลาคมพศ2542นั่นคือเรื่องราวของพระราชโอรสบุญธรรมเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับคุณผู้ฟัง ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t n e w วสขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ